พื้นที่อำเภอวรินทร์ชำราบที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะประชาชนจำนวนมากที่อพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้เนี่ยหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณชั่วโมงละ1เซนติเมตรทำให้พวกเขาเกรงนะคะว่าจุดที่อพยพมาอยู่นั้นจะไม่ปลอดภัยบางส่วนค่ะใช้วิธีการย้ายไปยังศูนย์อพยพอื่นเพื่อความปลอดภัยกว่าโดยเฉพาะในช่วงยามค่ำคืนแบบนี้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างติดตามการรายงานสดมาจากในพื้นที่กับคุณนะคะนันทินีบุญอินรายงานมาจากในพื้นที่อำเภอวรินทร์ชำราบค่ะคุณนะคะนันทินีคะเชิญเลยค่ะค่ะคุณนิรัชยาคะชาวบ้านบอกว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นชั่วโมงละ1เซนติเมตรค่ะอย่างชุมชนนี้ที่เมื่อวานทีมข่าวมาปักหลักรายงานในช่วงค่ำนะคะระดับน้ำอยู่เพียงแค่บริเวณตรงกลางที่จะเลี้ยวขวาเข้าไปในชุมชนแต่ว่าวันนี้ตอนนี้ค่ะระดับน้ำขยายวงกว้างขึ้นมาถึงถนนคอนกรีตตรงที่ทีมข่าวยืนรายงานอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นสาเหตุหลักค่ะที่ทำให้ชาวบ้านหลายคนเริ่มหรือว่าเพิ่งที่จะอพยพออกในวันนี้ขณะที่บางส่วนนะคะก็ต้องขนย้ายข้าวของจากจุดศูนย์พักพิงเดิมนะคะเพื่อที่จะย้ายไปหาศูนย์พักพิงใหม่เนื่องจากว่ามีน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้ค่ะตามชุมชนต่างๆในอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีที่ถูกน้ำท่วมในช่วงกลางคืนแทบมองไม่เห็นแสงไฟนะคะเพราะว่าแต่ละครอบครัวได้พากันขนย้ายข้าวของอพยพออกไปกว่าร้อยละ90แล้วช่วงแรกๆที่พายุโนรูยังไม่มาผู้คนส่วนใหญ่ยังอาศัยอยู่ในบ้านตามปกติค่ะและก็มีเริ่มอพยพออกมาบางส่วนก่อนพายุมาเพียงแค่1วันแต่วันนี้หลังพายุโนรูพัดผ่านฝนมาตกนะคะทำระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มสูงขึ้นก็มีผู้อพยพออกมามากขึ้นเกือบทุกหลังคาเรือนค่ะล่าสุดเมื่อประมาณ1ทุ่มที่ผ่านมานะคะทีมข่าวได้เจอกับผู้ที่เพิ่งจะอพยพออกมาอยู่ศูนย์พักพิงโดยเป็นชาวบ้านจากชุมชนหาดสวนสุขค่ะชาวบ้านบอกว่าจำต้องพาตัวเองออกมาก่อนเนื่องจากระดับน้ำท่วมสูงบ้านชั้นเดียวอาศัยอยู่ไม่ได้แล้วตอนแรกยังชั่งใจอยู่นะคะแต่ว่าพอเจอกระแสน้ำไหลเชี่ยวจึงให้ลูกพาพายเรือออกมาหาศูนย์พักพิงเพื่อจับจองเอาไว้ก่อนส่วนข้าวของต้องรอกลับเข้าไปนำออกมาในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้พร้อมเชื่อว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นหรืออาจเทียบเท่ากับปี2562โดยวันนี้ค่ะจากที่วัดระดับน้ำพบว่าน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นมาถึง30เซนติเมตรขณะเดียวกันวันนี้นะคะนอกจากมีคนเพิ่งจะอพยพออกมาก็มีบางส่วนค่ะพายเรือกลับเข้าไปนำข้าวของออกมาเพิ่มเติมเพราะว่าตอนนี้น้ำขึ้นไปถึงชั้น2ของบ้านแล้วจากพื้นบ้านชั้น2นะคะระดับน้ำขึ้นมาถึง50เซนติเมตรค่ะข้องแหน่ยังอยู่อันเครื่องบ้านนั้นมันเพียงเอวได้ยังเดี๋ยวว่าอยู่ถนนหน้าโรงเรียนนั่นมันถนนหน้าโรงเรียนมันก็มันสี่หาสี่เมตรหรือเปล่าโอ้สูงขนาดนั้นเลยค่ะประมาณนั้นแหละจ้าอันนี้แม่เพิ่งออกมาเหมือนแหลกบ่ค่ะเขาก็ออกมาเฮ็ดเต็นนี่จ้าเขาของมาเฮ็ดเต็นแต่ว่ามืออื่นก็ตั้งสี่ขนของมาเพราะเอาของขึ้นมาทั้งสูงนะบ้านชั้นเดียวก็เลยมันก็เลยอันนี้ร้านเพิ่นเอาไว้ให้นอกจากผู้อพยพใหม่แล้วตลอดทั้งวันของวันนี้ก็มีผู้อพยพเดิมต้องย้ายจุดย้ายศูนย์พักพิงใหม่เพื่อหนีน้ำด้วยนะคะเพราะว่าในจุดเดิมนั้นถูกน้ำท่วมแล้วก็สุ่มเสี่ยงจะถูกน้ำท่วมซ้ำอีกบางคนค่ะย้ายจุดพักพิงหนีน้ำมาถึง3รอบแล้วอย่างคุณป้าท่านนี้ที่บ้านอยู่ชุมชนท่ากอไผ่แรกเริ่มก็อพยพออกมาอยู่ใต้สะพานเสรีประชาธิปไตยค่ะแต่ก็ถูกน้ำท่วมจึงย้ายไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงในนครชัยแอร์ก่อนล่าสุดวันนี้ก็เพิ่งจะย้ายมาอยู่หน้าวัดแสนสำราญและเพิ่งจะได้ที่พักพิงไปเมื่อเวลาประมาณ1ทุ่มที่ผ่านมาค่ะบ้านอยู่ท่ากอไผ่แต่ว่าอพยพมาอยู่ใต้สะพานค่ะบัดนี้มันได้ขึ้นเดียวน้ำมันท่วมมันก็เลยให้ย้ายมานครชัยแอร์ค่ะบัดนี้ก็เลยมาอยู่หันได้ขึ้นหนึ่งสองขึ้นอีกเพิ่นก็ให้ย้ายมานี่ที่บัดนี้เพื่อทุถ่ายอยู่ในบ้านหมดหอดพื้นนะชั้นสองเหรอคะค่ะชั้นสองหอดพื้นแล้วเขาไปบ่ได้แล้วมีแต่ลูกชายเพิ่นอันต่อคืออยู่นะต่อขึ้นถึงอยู่จักสิอยู่ได้บ่ได้บ่ฮู้คือกันตัวนี้คือมันเพิ่มขึ้นตลอดเพิ่มขึ้นเมื่อนี้เพิ่มหลายเขาว่าเกือบเป็นเมตรผลเขาว่าแต่ว่ามันโอ้ยหนามมันแห้งของก็อยู่ในเหื่อนบักหลายหนึ่งเอามาบ่ได้หรอกมันเสียก็เสียหมด
ถือว่าวิกฤตพอสมควรนะคะกับน้ำที่ท่วมตามชุมชนต่างๆเพราะจากที่ทีมข่าวได้ล่องเรือเข้าไปดูภายในตอนช่วงกลางวันนะคะจะเห็นว่าระดับน้ำท่วมสูงมากกว่า2เมตรเจ้าหน้าที่ซึ่งนำข้าวแล้วก็น้ำดื่มไปแจกจ่ายถึงกับต้องปีนขึ้นให้ผ่านทางหลังคาบ้านขณะที่บางหลังนะคะเรือเข้าไปไม่ถึงก็ต้องเดินลุยน้ำท่วมสูงเลยระดับหน้าอกเข้าไปนะคะเพื่อที่จะเอาข้าวส่งไปให้ถึงมือนอกจากคนที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้วค่ะสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นหมูแล้วก็ไก่ก็ประสบภัยเช่นกันต้องยืนเบียดๆกันอยู่บนหลังคาที่น้ำปริ่มๆขึ้นไปถึงแล้วนะคะเจ้าของบอกว่ากังวลเหมือนกันหากน้ำท่วมสูงกว่านี้ก็ยังไม่รู้จะขนย้ายสัตว์ที่เลี้ยงไว้ไปอยู่ไหนเพราะเพียงแค่ตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวก็ลำบากมากแล้วโดยเท่าที่ประเมินชาวบ้านบอกกับเราว่าน้ำจะท่วมขึ้นจนมีโอกาสสูงไปถึงพื้นชั้น2ของบ้านได้เพราะว่าตอนนี้ระดับน้ำนั้นเพิ่มขึ้นชั่วโมงละ1เซนติเมตรค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ